แล้วก็เดินหมุนตัวกลับมามานั่งก็วันนี้นะคะที่เราทดสอบการทรงตัวของผู้สูงอายุนะคะเราก็จะมีวัดมุมนะคะวัดมุมของหลังของขานะคะในขณะที่ยืนทรงตัวขาเดียวนะคะในขณะที่ยืนบนพื้นเอียงในขณะเดินแล้วก็หมุนกลับตัวนะคะเราก็จะติดตัวเซ็นเซอร์นะคะที่วัดมุมนะคะแล้วเราก็จะมีติดตัวสะท้อนแสงที่ร่างกายนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูการเคลื่อนไหว3มิติด้วยนะคะพับขึ้นเหยียดไปข้างหลังค่ะโอเคค่ะมาทับมากตรงเนี้ยแน่นๆนะแล้วตัวเซจะล้มแล้วเท้าลงพื้นก่อนเราก็จะหยุดเวลาก่อนนะคะก็ตอนนี้เป็นเรื่องของการทดสอบการทรงตัวนะคะเพื่อที่จะดูว่าอาการทรงตัวเป็นปกติหรือเปล่าเพราะว่าเวลาอายุมากขึ้นแล้วอะค่ะกล้ามเนื้อขาจะอ่อนแรงนะคะตามวัยแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยก็จะรับรู้ช้าลงนะคะหรือสายตาเราเนี่ยมันก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดมันก็จะทำให้การทรงตัวของเราเนี่ยน้อยลงหรือแย่ลงแต่ส่วนใหญ่เลยก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงนะคะทีนี้ถ้าทรงตัวไม่ดีมันมีปัญหาอะไรเวลาล้มแล้วมันจะทำให้กระดูกหักได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้การทรงตัวดีที่สุดโดยเช่นเดี๋ยวไปบริหารกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้นะคะทดสอบการเอื้อมไปทางข้างหน้านะคะข้างๆ ข้างหลังแล้วก็เอื้อมไปทางข้ามลำตัวเรานะคะเพื่อที่จะประเมินการทรงตัวถ้าเกิดเราเอื้อมไปได้ไกลก็แสดงว่าเราทรงตัวได้ดีกล้ามเนื้อขาเนี่ยยังสามารถล้างร่างกายไว้ได้นะเรายังไม่เสียการทรงตัวนะคะค่ะก็จะเป็นเรื่องของการวัดการทรงตัวนะคะเราวัดการทรงตัวของผู้สูงอายุนะคะโดยให้ผู้สูงอายุเนี่ยยืนอยู่บนพื้นนะคะที่เอียงไปเอียงมาได้360องศาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้สูงอายุนะคะก็ต้องพยายามทำให้พื้นเนี่ยอยู่กับที่ให้ได้นะคะเพื่อให้ตัวเนี่ยมั่นคงอย่างเช่นการงอเข่าหรือเกร็งกล้ามเนื้อนะคะผู้ที่ทรงตัวได้ดีก็จะพยายามรักษาตรงจุดศูนย์กลางร่างกายนะคะให้อยู่ตรงกลางให้มากที่สุดดีค่ะดีค่ะเนี่ยดีค่ะดีค่ะเยี่ยมเลยในส่วนอันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการวัดมุมของข้อต่อต่างๆของร่างกายนะคะเพื่อดูในเรื่องขององศาการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุนะคะที่จะเหมือนกับมีผลในเรื่องของการใช้งานหรือว่าในการทำกิจวัตรต่างๆของร่างกายเรานะคะรวมถึงเรื่องของการทดสอบการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือว่ากล้ามเนื้อแกนกลางของเราที่จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเดินหรือการทรงตัวนะคะให้มีความมั่นคงในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นนะคะการทดสอบสมรรถภาพนะครับในผู้สูงอายุนะครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการประเมินสุขภาพเบื้องต้นนะครับโดยการวัดชีพจรและก็ความดันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาวัดในส่วนขององค์ประกอบของร่างกายโดยการวัดไขมันนะครับอันนี้ก็จะใช้เครื่องในส่วนของBAA นะครับเพื่อดูว่าปริมาณไขมันนะในผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมไหมนะครับแล้วก็เราก็จะมาทดสอบในส่วนของความอ่อนตัวนะครับซึ่งความอ่อนตัวก็มีอยู่2สถานีนะครับเป็นในเรื่องของนั่งเก้าอี้นะครับแล้วก็ก้มแตะปลายเท้านะครับกับอีกอย่างนึงก็คือเอามือไขว้หลังแตะกันนะครับดูว่าสมรรถภาพนะในส่วนของความอ่อนตัวของผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมนะครับกับอันดับต่อไปนะครับเราก็จะวัดในส่วนของความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับโดยจะใช้ในเรื่องของการยืนลุกนั่งเก้าอี้30วินาทีนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำจำนวนครั้งได้กี่ครั้งแล้วก็ไปเทียบกับเกณฑ์นะครับกับอีกอันนึงก็คือวัดในส่วนของความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อแขนนะครับโดยการยกดัมเบลนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุผู้ชายนะครับเราจะใช้น้ำหนัก8ปอนด์นะครับผู้หญิงเราก็ใช้5ปอนด์นะครับแล้วก็
ยกให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดภายใน30วินาทีเช่นกันนะครับแล้วก็เอาค่าไปประเมินผลอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทดสอบในส่วนของความคล่องแคล่วว่องไวและก็การทรงตัวนะครับโดยการทดสอบนะครับเดินนะเดินอ้อมหลักนะครับ8ฟุตนะครับจับเวลาว่าได้กี่วินาทีนะครับส่วนสถานีสุดท้ายนะเราก็จะมาทดสอบในส่วนของความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดนะครับโดยการยืนยกเข่าสูงนะครับ2นาทีนะครับโดยประเมินว่าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถยกเข่าขึ้นลงเนี่ยได้จำนวนครั้งเท่าไหร่นะครับดูว่ามีความฟิตมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาประเมินภาพรวมทั้งหมดนะครับดูว่าผู้สูงอายุมีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างเราก็จะแนะนำนะในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะครับการทดสอบการทรงตัวของผู้สูงอายุอีกอย่างนึงก็คือการลุกจากเก้าอี้แล้วเดินนะคะในระยะ3เมตรแล้วก็หมุนกลับตัวแล้วกลับมานั่งที่เก้าอี้ใหม่นะคะการที่ทดสอบแบบนี้เพราะว่าจากข้อมูลก็คือว่าผู้สูงอายุจะล้มในขณะที่ลุกจากเก้าอี้หรือจะนั่งเก้าอี้นะคะเนื่องจากขาไม่แข็งแรงนะคะอันที่2ก็คือว่าเวลาหมุนกลับตัวเนี่ยค่ะก็ผู้สูงอายุมีโอกาสล้มได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบมุมของร่างกายในแต่ละส่วนนะคะว่ามุมของร่างกายเป็นปกติไหมนะคะแล้วในขณะเดินเนี่ยนะคะแรงดันที่ฝ่าเท้าเป็นปกติหรือเปล่าหรือจุดศูนย์กลางของแรงดันหรือจุดศูนย์กลางร่างกายเป็นปกติไหมนะคะโดยที่เรามีการบันทึกภาพ3มิติด้วยนะคะเหมือนอย่างในภาพเนี่ยนะคะก็จะดูว่าการลุกจากเก้าอี้แล้วเดินนะคะแล้วก็เดินหมุนตัวกลับมานั่งที่เก้าอี้เนี่ยนะคะมุมของข้อเข่ามุมของหลังเป็นปกติไหมนะคะเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุขาไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะบางทีลุกจากเก้าอี้ก็อาจจะขมำหรือลุกจากเก้าอี้แล้วก็หงายหลังลงไปนั่งกับเก้าอี้ใหม่นะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการล้มได้นะคะในส่วนของกล้ามเนื้อขาที่ไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะเวลาเดินก็ไม่สามารถยกขาได้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินเท้าอ่ะนะคะก็อาจจะไปสะดุดอะไรที่มันอยู่ที่พื้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ล้มได้นะคะเพราะฉะนั้นในการทดสอบการลุกจากเก้าอี้การเดินการหมุนกลับตัวอันนี้ก็ทำให้เราประเมินในความสามารถของการทรงตัวของผู้สูงอายุได้นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราได้ทราบความสามารถในการทรงตัวนะคะแล้วก็ปัญหาเพื่อที่เราจะได้แนะนำผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นไปพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะหรือไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะทำให้ข้อต่อเนี่ยไม่ยึดเกร็งมากนะคะสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะหรือไปฝึกระบบประสาทที่ข้อต่อนะคะเพื่อให้รับรู้การทรงตัวได้ดีขึ้นอย่างนี้ค่ะ